ครับวันนี้ตลอดกินแล้วมาเดินตลาดน้ำรถไฟครับแล้วก็พามาลองชิมทาโกยากิครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะทาโกยากิเจ้านี้น่าทานอย่างเดียวครับทาโกยากินี่เป็นของโปรดของลูกชายทั้งสองคนนะครับแล้วก็เป็นอาหารโปรดจริงๆเลยของเด็กๆเลยนะฮะวันนี้เราก็เลยไปที่ตลาดนัดสวนรถไฟครับเป็นทาโกยากิเจ้าที่เขาชอบทานมากๆนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟนะครับเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองใครที่อยากทานก็ต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับทุกวันสุดสัปดาห์นะครับแต่ว่าราคาที่นี่ถูกมากครับ4ชิ้น30บาทเท่านั้นเองครับร้านนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นร้านที่ขายเฉพาะสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ที่ตลาดนัดรถไฟเท่านั้นแต่ว่าลูกค้าที่มาซื้อก็เยอะมากๆครับแล้วก็รวมทั้งถึงความตั้งใจทำรสชาติของทาโกยากิแล้วก็ความสะอาดของอาหารเท่าที่ดูแล้วถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่ขอแนะนำครับตอนนี้เด็กๆก็กำลังรอทาโกยากิของตัวเองกันอยู่ครับจะจดจะจ่อกันเลยทีเดียวฮะวันนี้มีลูก30หกลูก45เอา6ลูกนะ6ลูกเอากี่ลูกลูก5ลูก5ลูกพี่ป่านกิน5ลูกเลยใช่ไหมคุณนากี่ลูกครับ5ลูก5ลูกเหมือนกันโอเคโอเคเอาละมาจิ้มที่คือเห็นคือทาโกยากิทาโกยากิเป็นไงครับทรงกลมข้างในเป็นไงข้างในข้างในเป็นไงครับปลาหมึกครับอ๋อเป็นไส้ปลาหมึกเหรอครับทำไมถึงชอบทานนะครับยังร้อนอยู่ครับยังอันนี้อย่าเพิ่งรีบทานอ๋อเล่นไปได้ลูกคณะครับเป็นไงครับมีความสุขไหมครับลูกถือดีๆนะกดยาขีดไปนะครับต่อไปก็จะทำทุกคนครับ